สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะวันนี้แอดมินมีความเชื่อของคนโบราณมาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการใช้เกลือเพื่อไล่สิ่งอัปมงคลกันลมเพลมพัดกันผีปีศาจมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะความเชื่อนี้ไม่เฉพาะในไทยค่ะที่ต่างประเทศทางฝั่งตะวันตกเองก็มีความเชื่อนะคะว่าเกลือสามารถไล่ปีศาจได้เพราะเกลือเป็นสสารที่บริสุทธิ์การโรยเกลือรอบบ้านจะเป็นการป้องกันการบุกรุกจากพวกปีศาจได้ชาวตะวันตกเชื่อว่าทุกย่างก้าวของเราล้วนจะถูกจับจ้องด้วยดวงตาของปีศาจการซัดเกลือไปด้านหลังข้ามทางไหล่ซ้ายจะช่วยขับไล่ปีศาจที่ติดตามตัวเราให้หนีไปได้และการกระทำนี้ยังช่วยนำเอาโชคร้ายออกไปจากตัวด้วยค่ะในสมัยก่อนนั้นเกลือเป็นสิ่งหายากและมีค่ามากและถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวค่ะคนโบราณแนะวิธีการแก้เคล็ดด้วยเกลือนะคะเอาไว้หลายวิธีด้วยกันเช่น 1. ถ้าคุณซื้อบ้านหรือรถมือสองมาต้องทำการกำจัดพลังด้านลบล้างอาถรรพ์หรือพลังงานเก่าที่ติดอยู่ในบ้านให้ใช้เกลือและเศษเหรียญ นะคะโดยเกลือจะใช้เยอะหน่อยเหรียญใช้เท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่กี่เหรียญก็ได้พวกเหรียญเศษสตางค์ค่ะให้นำมาผสมรวมกันแล้วหว่านโปรยให้ทั่วบ้านเลยนะคะทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนเช้ามาก็เก็บกวาดออกให้หมดนำมาห่อผ้าขาวเอาไปวางไว้ใต้โคนต้นไม้ใหญ่หรือนำไปไว้ที่วัดก็ได้ค่ะ2. ค่ะบ้านไหนที่เจ็บป่วยบ่อยมีอาการหนาวๆร้อนๆครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้คนโบราณเชื่อกันว่าเกิดจากคุณไสยลมเพลมพัดหรือบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นท่านจะให้โรยเกลือรอบบ้านเพื่อดูดซับพลังร้ายขับไล่สิ่งอัปมงคลและปรับพลังงานรอบๆบ้านให้ดีขึ้นดึงดูดเงินทองโชคลาภให้เข้าบ้านค่ะ3. การวางเกลือเอาไว้ตามมุมห้องเป็นการใช้เกลือดูดซับพลังงานไม่ดีภายในบ้านและเพิ่มพลังงานบวกให้กับผู้ที่อยู่อาศัยโดยให้คุณหาภาชนะมาใส่เกลือเม็ดแล้วนำไปวางไว้ตามมุมห้องทิ้งเอาไว้เพื่อให้เกลือช่วยกำจัดสิ่งร้ายๆและโรคภัยไข้เจ็บคอยเปลี่ยนเกลือทุกอาทิตย์หรือหากไม่สะดวกสามารถเปลี่ยนทุก 3-4 เดือนก็ได้ค่ะเกลือที่เปลี่ยนออกก็ให้นำไปวางไว้ที่โคนไม้ใหญ่เช่นเดิม 4. ในสมัยก่อนเมื่อกลับจากงานศพก่อนจะเข้าบ้านก็จะทำการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนแล้วจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านหรือนำเกลือ1กำมือใหญ่ๆละลายน้ำร้อนก่อนนำมาผสมกับน้ำธรรมดาแล้วนำมาอาบน้ำโดยหลังจากที่อาบน้ำปกติเสร็จแล้วนะคะจะใช้น้ำเกลือที่ทำเอาไว้ราดให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแล้วทิ้งเอาไว้ 3-5 นาทีจึงล้างออกให้สะอาดจะอาบด้วยสบู่และแชมพูอีกรอบก็ได้ค่ะ 5. ใช้เกลือในการปรับฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเช่นหากฮวงจุ้ยห้องน้ำไม่ดีให้วางชามเกลือเอาไว้ในห้องน้ำและความเชื่อที่ว่าควรมีเกลือติดครัวเอาไว้อยู่เสมอจะช่วยให้คนในบ้านอุดมสมบูรณ์และแข็งแรงค่ะแนะนำว่าให้ใช้เกลือเม็ดดีกว่าเกลือป่นนะคะเคล็ดลับนี้ของคนโบราณทำได้ไม่ยากเลยค่ะอยากโชคดีก็ลองทำตามดูได้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ